นับสนุนมันเหมือนมีคนเคลมมาว่าที่บอกเรื่องของปลอมเนี่ยแหละแต่คนคนนี้ที่ผมจะพูดถึงเนี่ยเขาบอกว่าของเขาจริงๆอะของจริงแล้วของพิสูจน์จริงๆกับปลอมโลกเขาใหม่อีกทีนึงอุ้ยอ่ะขอเชิญแม่ค้าออกมาเลยค่ะก็ไม่เชื่อน้ำปลาเดี่ยวไปตำส้มตำได้ไหมตำได้แล้วคุณตำโชว์ได้เลยไหมตำโชว์ได้ตำทุกวันไอ้เอาละครับไม่รู้ว่าของใครจริงของใครก๊อปปี้อย่างนี้มันต้องโชว์ลีลาและฝีมือกันไปเลยคนละครบเพื่อมาชิมพิสูจน์กันน้ำปลาสุนารีเนี่ยข้อดีของตัวนี้คืออะไรครับพี่สุคือพี่ใช้ปลากระดี่เลยพี่สุใช้ปลากระดี่คุณใช้อะไรฮะมี2ปลาด้วยกันคือปลาอะไรครับปลาตีนกับปลาลิ้นหมาโอ้ยมันโอ้ยสีอ่ะน้ำต้องมาหมดนะน้ำแน่นอนแต่ได้บอลเลยด้านมันจะตัดสินได้จากคนต่างชาติเท่านั้นเพราะว่าเขาจะฟันธงได้ว่าอร่อยจริงหรือเปล่าเคี้ยวอิสระขยับทิชเคี้ยวเคี้ยวกินแล้วกลืนเข้าไปเป็นยังไงบ้างเป็นไงครับส้มเป็นไงครับฝรั่งชาวต่างชาติโอ้ยเป็นไงฮะนี่น้ำปลาหรือน้ำปลาตีนเนี่ยอันนี้ของคุณสุนารีนะฮะเชิญครับพี่สุอร่อยอ่ะน้องของแม่สุอร่อยมากเลยอ่ะเฮ้ยเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนThis is so delicious คือไม่ได้แล้วมันแซ่บทั้ง2จานเลยเฮ้ยจริงเหรออร่อยทั้งคู่เลยเหรอแซ่บทั้ง2จานแบบนี้ต้องมีวิธีท้าพิสูจน์ด้วยวิธีอื่นครับโอเคแค่รสชาติส้มตำไม่พอครับถ้าการกินของชาวต่างชาติไม่สามารถพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นข้อเดียวเลยที่สามารถพิสูจน์ได้คือว่ามันจะต้องมีการขายน้ำปลาร้าแข่งกันขายแข่งกันไปเลยเราจะเริ่มจากคุณปวดีก่อนขายให้รู้ไปเลยว่ามันเป็นของคุณจริงๆหรือเปล่าได้จริงไม่กลัวกลัวแต่ของไม่จริงกฎกติกาของการขายเนี่ยมีง่ายๆมากอยู่1ข้อก็คือว่าไม่ว่าพวกเราจะถามอะไรคุณก็แล้วแต่คุณต้องตอบว่าใช่เสมอนะน้ำปลาอันนี้ของคุณเนี่ยจริงๆแล้วเป็นของปลอมใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่มันเป็นของปลอมแต่ว่าคือของปลอมเนี่ยที่เขาพูดกันหมายถึงของคนอื่นที่มันปลอมแต่ของจริงปวดีเนี่ยต้องเขียนว่าปวดีแต่บางคนอ่ะจะไปใส่คำว่าสุนารีอย่างเงี้ยมันของปลอมถ้าสุนารีเกิดไม่เหมือนกันค่ะแล้วจริงไหมคะเวลาที่คุณทำอะคะเวลาหมักเครื่องเนี่ยคุณจะใช้ส้นตีนนะคะในการหมักเท้าในการใช้ส้นเท้าจริงหรือเปล่าคะที่เขาใช้เท้าปวดีเป็นใช้เท้าในการหมักน้ำปลาจริงนะฮะใช่บอกเลยนะคะว่าการใช้เท้าเนี่ยเป็นเท้าที่สะอาดเราจะใช้เท้าของเด็กทารกที่เพิ่งคลอดออกมาและมามักบนเทือกเขาหิมาลัยค่ะดังนั้นแรงดันขนาดนั้นกับเท้าที่สะอาดเนี่ยทำให้รสชาติของปลาอิชันเนี่ยอร่อยเลิศค่ะทุกคนที่กินน้ำปลาของคุณไปแล้วเนี่ยท้องเสียอาการทุกคนเลยใช่ค่ะเลยว่าที่เสียเนี่ยเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเขาซื้อของฉันไปแล้วมันมดพอดีมันเหลืออีกนิดนึงเขาเลยเอาของคุณสุนารีมาเติมใส่กินเข้าไปโอ้ยขี้แตนค่ะปอดีได้ขายแล้วพิสูจน์ไปแล้วต่อไปเราจะมาดูบ้างว่าน้ำปลาสุนารีเนี่ยเป็นยังไงนะครับกฎกติกาข้อเดียวกันครับพี่สุครับเราถามอะไรไปพี่สุต้องตอบว่าใช่ก่อนเสมอนะฮะน้ำปลาของฉันอะไรกันเนี่ยอะไรกันน่ะพี่สุครับคำถามเดียวกันครับจริงไหมฮะน้ำปลาของสุนารีเป็นของปลอมใช่ไหมฮะใช่ค่ะหมายถึงของปลอมน่ะของคนอื่นอ๋อเขามาปลอมของฉันนะคะของอีกคนนั้นนะแล้วในคำถามเดียวกันฮะเรื่องจริงไหมฮะที่ตอนหมักน้ำปลาเนี่ยใช้เท้าลงไปเหยียบปลาให้คนมากินอีกทีนึงจริงไหมฮะจริงจ้ะทำไมล่ะครับจริงไหมคะคุณสนานีที่บอกว่าน้ำปลาของคุณสนานีอ่ะแพงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาอะค่ะจริงจ้ะที่แม่สุเลือก